พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับขอเสียงทักทายยามเย็นครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยากจะบอกพี่น้องว่าในเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวพวกเราจะพึ่งเบื่อเพราะผมเชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับและเราจำเป็นจะต้องพูดซ้ำๆเนื่องจากว่าพวกนี้ชอบบิดเบือนพี่น้องทราบไหมครับว่าขณะนี้วันนี้เองเนี่ยเฉลิมอยู่บำรุงก็ยังทนไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่าถ้าองค์กรอิสระหรือปปช.ชี้มูลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเฉลิมขู่ออกมาเลยว่าบ้านเมืองแตกแยกบ้านเมืองวุ่นวายแน่นอนมันขู่แล้วครับพี่น้องครับถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าแม้แต่เฉลิมในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าอยู่ในวงการเมืองมาไม่ต่ำกว่า30ปีเขาเชื่อว่ายังไงยิ่งลักษณ์ต้องโดนแน่นอนครับพี่น้องผมจึงอยากกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าในฐานะที่ตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและอย่างลึกซึ้งข้อมูลที่เราร้องปปช.ยิ่งลักษณ์ติดคุกแน่นอนพี่น้องและเป็นการตอกย้ำจากท่าทีของบักเหลิมหรือฉะเหลิมอยู่บำรุงเพราะคนอย่างเฉลิมเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาขนาดนี้เขาอ่านขาดเขารู้อยู่แล้วว่าการโกงขนาดนี้ยังไงถ้าเป็นเฉลิมเองเฉลิมก็ต้องติดคุกถ้ารัฐบาลที่นำโดยยิ่งลักษณ์ปล่อยให้มีการโกงขนาดนี้เฉลิมก็อ่านขาดว่าติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับในเมื่อคนอย่างเฉลิมออกมาขู่อย่างนี้เท่ากับว่าทุกฝ่ายรับรู้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราว่าวันนี้จำนำข้าวยังหยุดพูดไม่ได้เราต้องพูดซ้ำๆและพูดไปเรื่อยๆให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนได้รับรู้เราจะหยุดพูดต่อเมื่อเราส่งยิ่งลักษณ์เข้าคุกเรียบร้อยครับพี่น้องเพราะเมื่อไรเราหยุดพูดเรื่องจำนำข้าวเมื่อนั้นมันบิดเบือนมันโกหกมันใส่ร้ายป้ายสีดังนั้นเราจะต้องพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจนกว่ายิ่งลักษณ์เดินเข้าคุก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 พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้มีข่าวเมื่อวานนี้พี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติงบกลาง 20,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรงบกลางที่อนุมัติครั้งนี้เป็นงบทดลองจ่ายภาษาชาวบ้านใช้คำว่าขอยืมพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่ารัฐบาลได้ตั้งงบกลางไว้ก้อนหนึ่งเห็นกกต.ตรวจสอบดูแล้วมีเหลือประมาณ 67,000 ล้านบาทรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขนาดนี้จนบัญญาเป็นหนี้พี่น้องชาวนาตัวเลขล่าสุดประมาณสัก 115,000 ล้านบาทคิดเป็นครัวเรือนของชาวนาประมาณ 900,000 กว่าเกือบล้านครัวเรือนซึ่งขณะนี้ยิ่งลักษณ์เองก็ไปไม่เป็นเหมือนกันพี่น้องชาวนาก็ทำเรื่องร้องไม่ว่าจะเป็นร้องศาลอาญาศาลแพ่งร้องศาลปกครองว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงชาวนาสิ่งที่รัฐบาลขณะนี้กำลังทำอยู่คือต้องหาเงินอย่างเดียวตอนนี้ทำเรื่องไปที่กกต.กกต.จึงตัดสินใจอนุมัติออกมา 20,000 ล้านบาทเพื่อเอาไปใช้หนี้ให้กับพี่น้องชาวนาแต่ผมต้องกราบเรียนนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วผมดีใจที่พี่น้องชาวนาจะได้เงินซึ่งทราบข่าวว่าประมาณสัก1เดือนน่าจะเรียบร้อยในการได้รับการชำระเงินแต่ต้องบอกกับพวกเรานะครับว่ารัฐบาลเป็นหนี้อยู่ประมาณแสนกว่าล้านเกือบแสน 20,000 ล้านบาทได้เงินมาแค่ 20,000 ล้านบาทนั้นมันไม่พอยาไส้รับรู้ไว้ด้วยต้องบอกกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกกับกิติรัตน์ นรนองนิวัฒน์ธรรมรงค์ว่าคุณเป็นหนี้ชาวนาถึงแสนกว่าล้านได้มาแค่ 20,000 ล้านบาทนั้นมันไม่พอยาไส้จะทำให้พี่น้องชาวนาต้องแตกแยกเพราะต่างฝ่ายต่างมาแย่งเงินกันเองแต่ผมขอขอบคุณกกต.ครับขอขอบคุณในคำให้สัมภาษณ์ของท่านกกต.สมชัยเพราะท่านเข้าใจการเมืองดีเนื่องจากว่ากกต.กำหนดไว้ว่าเงินก้อนนี้ 20,000 ล้านบาทให้เอาไปใช้หนี้พี่น้องชาวนาที่ได้ใบเปิดทุนตั้งแต่เดือนตุลาและพฤศจิกาผมย้ำนะครับผมขอขอบคุณท่านกกต.เลยนะครับว่าท่านกำหนดให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์
เอาเงินไปใช้หนี้พี่น้องชาวนาที่ถือใบประทวนช่วงเดือนตุลาและพฤศจิกาเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่ากกต.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์นี้ออกมาผมเชื่อว่าพวกเหลือบทั้งหลายอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยก็จะไปวิ่งเต้นรัฐมนตรีบอกว่าชาวนาบ้านตัวเองเดือดร้อนบ้านตัวเองเดือดร้อนมันก็จะหว่านเงินหรือโอนเงินไปเฉพาะพี่น้องชาวนาในพื้นที่ที่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยทำให้สังคมแตกแยกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่ากกต.ท่านตามเกมการเมืองทันท่านเลยบอกว่าเอางี้20,000 ล้านเป็นเงินให้ยืมแค่3 เดือนรัฐบาลจะต้องใช้หนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31 เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เดือนนี้เดือนมีนาเมษาพฤษภาประมาณ3 เดือนแต่เงินเหล่านี้ต้องใช้หนี้พี่น้องชาวนาที่ถือใบประทวนย้ำนะครับเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกาให้เรียบร้อยก่อนอยากเตือนไปยังธกส.นะฮะท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดไว้เงินที่ธกส.โอนไปยังจังหวัดต่างๆจะต้องเป็นเงินโอนใช้หนี้พี่น้องชาวนาของเดือนตุลาและพฤศจิกาให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้นท่านไม่มีสิทธิ์ไปใช้เดือนอื่นก่อนและอยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องชาวนาทั้งประเทศนะครับว่าหลังจากเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ถ้ามีข่าวว่าโอนเงินไปแล้วพี่น้องชาวนาจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ถือใบประทวนของเดือนตุลาและพฤศจิกาถ้ายังไม่ได้รับเงินให้ร้องเรียนมาที่พวกเราเวทีกปปส.หรือร้องโดยตรงมาที่ผมก็ได้พี่น้องผมจะดำเนินการและจัดการให้อย่างเฉียบขาดเลยครับพี่น้องครับขอย้ำนะครับพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านผมเข้าใจดีนะเงิน20,000 ล้านบาทที่รัฐบาลยืมจากกกต.มาเนี่ยมันไม่พอในการใช้หนี้พี่น้องชาวนาพี่น้องชาวนาจําเป็นจะต้องรวมตัวกันในการต่อสู้ตลอดไปแต่ไอ้รัฐบาลพวกนี้มันระยำมันชอบแบ่งแยกประชาชนวันดีคืนดีมันสู้เราไม่ได้มันบอกว่าจะแบ่งแยกดินแดนตอนนี้ประกาศว่ามันได้เงินจากกกต.มา20,000 ล้านบาทต้องขอย้ําว่าพี่น้องชาวนาในประเทศไทยท่านใดที่ถือใบประทวนของเดือนตุลาและพฤศจิกาภายในเดือนนี้ถ้ายังไม่ได้ตังค์ในโครงการรับจำนำข้าวให้ร้องเรียนมาที่เราจะจัดการให้อย่างเด็ดขาดถือว่ารัฐบาลไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดไว้ครับพี่น้องครับและอยากจะกราบเรียนไปยังมวลมหาประชาชนพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านว่าขณะนี้รัฐบาลยังเป็นหนี้พี่น้องอยู่อีกประมาณเกือบแสนล้านเพราะตัวเลขที่ธกส.ประกาศไว้เนี่ยขณะนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ 95,000 ล้านผมถือปัดเศษประมาณ 100,000 ล้านบาทจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ท่านจะต้องหาเงินมาใช้หนี้ชาวนาเพราะผมดูแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าช่องทางในการหาเงินของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะหาเงินอย่างไรกราบเรียนไปยังพี่น้องชาวนาที่รักโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่ถือใบประทวนของเดือนธันวามกรากุมภาเพราะขนาดนี้เข้าสู่เดือนมีนาเข้าเป็นเดือนที่4แล้วเนี่ยดูแล้วรัฐบาลยังไม่มีช่องทางในการหาเงินให้กับพี่น้องชาวนาแม้แต่สลึงเดียวคำถามถามว่าทำไมรัฐบาลไม่มีช่องทางในการหาเงินให้กับชาวนาเนื่องจากว่าขนาดนี้รัฐบาลเร่งระบายข้าวแต่รัฐบาลก็ติดหนี้กกต.อยู่20,000 ล้านบาทที่จะต้องใช้หนี้ให้กับกกต.ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31 พฤษภาคมหมายความว่าเงินขนาดนี้ถ้าได้จากการระบายข้าวเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเอาไปใช้หนี้20,000 ล้านบาทที่กกต.อนุมัติเท่ากับว่าภายใน3 เดือนนี้ไปแล้วพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้เงินเลยดังนั้นพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านส่วนที่เหลือประมาณเกือบแสนล้านบาทต้องอย่าไปยอมต้องสู้เต็มที่ฮะที่จะได้เงินครับพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลมันอ่อยเหยื่อเราพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านเงิน20,000 ล้านบาทมันไม่พอยาไส้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศมันอ่อยเหยื่อพวกเราอย่าไปยอมมันอีกเกือบแสนล้านบาทต้องสู้เท่านั้นถึงจะได้ครับพี่น้องและผมต้องฝากไปยังกกต.ด้วยนะครับท่านกกต.ที่เคารพเนื่องจากว่าเงิน20,000 ล้านบาทนี้ท่านกกต.ท่านเป็นคนอนุมัติท่านเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่า 1. ต้องให้พี่น้องชาวนาของเดือนตุลาซึ่งผมเข้าใจนะ
เพราะของเดือนตุลาขนาดนี้เข้าเดือนที่6แล้วที่เป็นหนี้เขาและของเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาขนาดนี้เข้าเดือนที่5ถ้ามีการจับได้ว่ารัฐบาลบิดเบี้ยวรัฐบาลเอาเงินไปในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของตัวเองกกต.ท่านต้องคิดไว้ด้วยว่าท่านจะจัดการปัญหานี้อย่างไรและข้อที่2ในเมื่อกกต.เป็นคนอนุมัติให้รัฐบาลยืมเงินงบกลาง 20,000 ล้านบาทและท่านเป็นคนกำหนดว่าต้องมาใช้หนี้ภายในวันที่31พฤษภาคมคำถามว่าเกิดถ้ารัฐบาลไม่ใช้หนี้ท่านจะทำยังไงเพราะรัฐบาลชุดนี้มันชอบเบี้ยวนะมันชอบโกหกมันไม่เคยสนใจมันรับปากกกต.แต่ถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมันได้เงินมามันไม่ยอมมาใช้หนี้กกต.กกต.จะว่ายังไงผมจึงอยากเรียกร้องไปยังกกต.นะครับว่าในเมื่อท่านเป็นคนตัดสินใจท่านต้องรับผิดชอบตรงนี้31พฤษภาคมถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดำเนินการตามที่ตกลงกับกกต.ไว้กกต.จะดำเนินการอย่างไรฮะนี่คือประเด็นที่จะต้องเรียกร้องไปยังกกต.ให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่ทำการครับพี่น้องวันนี้รัฐบาลเร่งระบายข้าวผมต้องทวนความรู้ความเข้าใจพี่น้องนิดหนึ่งว่ารัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือก 15,000 บาทก็คือข้าวเปลือกกิโล15บาทเวลาเมื่อสีเป็นข้าวสารเนี่ยแปลงราคาไปแล้วจะตกประมาณกิโลละ24บาทหรือตันละ 24,000 บาทแต่ถ้าบวกค่าดอกเบี้ยค่าบริหารจัดการค่านู่นค่านี่ค่าจิพาถะต้นทุนข้าวสารรัฐบาลจะตกประมาณ 28,000 บาทหรือตันละหรือกิโลละ28บาท60สตางค์แต่วันนี้รัฐบาลพยายามเร่งระบายข้าวระบายข้าวเพลงชาติใช่ไหมครับเอาละครับขออภัยคุณหมอนะฮะเรียนเชิญแกนนำแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับมาร่วมกันร้องเพลงชาติเดี๋ยวคุณหมอจะได้ปราศัยหลังเคารพธงชาติต่อนะครับอย่างไรเสียต้องคุกแน่นอนเจ้าคุณหมอเชิญครับมาร่วมร้องเพลงชาตินะครับคุณวิทยาแก้วพระดายผู้ใหญ่สาธิตครับเชิญคณะแกนนำครับอีก2นาทีร่วมกันร้องเพลงชาติไทยนะครับแป๊บๆๆนะครับเชิญเชิญครับคุณปองมาร่วมร้องเพลงชาติถอดหมวกได้ก็ดีนะครับพี่ชัยวัฒน์มาแล้วครับคู่ปรับทาริศลูกหมีก็มาแล้วครับแล้วครับคุณชนินลุ่งแสงธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยใช่ขอบคุณนะครับเอาละครับพี่น้องครับลุงกำนันก็มาหมอต่อแล้วก็ค่อยสวดมนต์นะฮะพี่น้องพร้อมหรือไม่
เอามาให้จบถึงนู่นเลยคุกๆๆๆๆปรบมือต้อนรับหมอวงอีกสักรอบครับพี่น้องอดทนใจเย็นๆยังไงคุกแน่นอนงานนี้พี่น้องมองซ้ายมองขวาสงสัยเราได้ไปส่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าคุกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ก่อนที่พี่น้องจะรวมตัวกันไปส่งยิ่งลักษณ์เข้าคุกเราจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจะนำข้าวเพราะเนื่องจากรัฐบาลพวกนี้มาชอบโกหกพวกเราและขนาดนี้นำมันกำลังโกงชาติโกงแผ่นดินพี่น้องแม้แต่ขนาดนี้มันหาเงินจากเงินชาวนาไม่ได้มันเร่งระบายข้าวมันก็มีการทุจริตเกิดขึ้นไอ้พวกนี้ผมไม่เข้าใจผมเตือนไปยังยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะผมรู้ว่าช่วงนี้พวกคุณกำลังเลหลังขายข้าวคุณกำลังระบายข้าวประเภทที่ให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเป็นจุดในการระบายข้าวรัฐบาลอยากจะฟ้องพี่น้องในฐานะผู้เสียภาษีมันเอาเงินพวกเราไปทำโครงการจะนำขนาดนี้เกือบ800,000,000,000 บาทและเวลาระบายข้าวขณะนี้มันกำลังอุบอิบเพื่อหาเงินใต้โต๊ะพี่น้องเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนที่คุณจะเดินเข้าคุกขอเสียงของพี่น้องดังๆให้ยิ่งลักษณ์ได้ยินนะครับพี่น้องขอฟ้องพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่ามกลางความวุ่นวายที่รัฐบาลไม่มีตังค์เอามาใช้หนี้พี่น้องชาวนามันกำลังเร่งระบายข้าวแต่แทนที่มันจะระบายด้วยความโปร่งใสด้วยความสุจริตด้วยความเที่ยงธรรมมันกลับกลายว่าเอาช่องโหว่นี้เร่งระบายข้าวในพื้นที่เกือบจะทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือปูพื้นพี่น้องเข้าใจครับปกติรัฐบาลระบายข้าวจุดเดียวคือที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศก็เปิดประกาศว่าจะขายข้าว400,000 ตัน500,000 ตันให้พ่อค้าข้าวมาซื้อข้าวจากรัฐบาลแค่นี้ก็จบแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันต้องการเงินเยอะมากมันก็เลยบอกว่าให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศขายข้าวตามโกดังต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือคำถามถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมในแง่การขายของแน่นอนของขายได้ดีขึ้นเพราะว่าเจ้าของโรงสีต่างๆก็จะรู้ว่าข้าวโกดังไหนดีก็รวมหัวกันไปซื้อข้าวโกดังนั้นโกดังนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันสุมหัวกันพี่น้องเนื่องจากเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยสายในกระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์มาบอกผมมีการประชุมกันแถวๆบางไทรบอกว่านิวัฒน์ทำลงเชิญพวกเฒ่าแก่ลงสีต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือมาคุยกันว่ารัฐบาลจะเทข้าวจะระบายข้าวจะขายแบบเลหลังเลยให้ลงสีมาช่วยกันซื้อและมีการพูดคุยกันเลยว่าจะกดราคาเท่าไหร่เพราะผมบอกพี่น้องแล้วนะครับว่าวันนี้ต้นทุนข้าวมันตั้ง20 กว่าบาทแต่ข้อมูลที่เราได้รับคือมันจะขายแค่กิโลนึงแค่8-9 บาทเท่านั้นเองต้นทุนเรา28มันขายแค่8-9 บาทอย่างนี้เราก็เจ๊งยับเยินพี่น้องแต่การที่มันซื้อหรือขาย8-9 บาทก็เพราะว่าส่วนหนึ่งมันจ่ายใต้โต๊ะพี่น้องก็เท่ากับว่าขนาดนี้มันยังโกงพวกเราอยู่เลยพี่น้องจะยอมให้มันโกงหรือต้องโหมันเลยพี่น้องบอกเราต้องคุยแบบภาษาชาวบ้านนักเลงคุยกันบอกเฮ้ยยิ่งลักษณ์ไอ้นิวัฒน์ทำลงกิติรัตน์ไอ้ฮาพวกมึงเนี่ยประเทศชาติจะล่มจมอยู่แล้วเงินใช้หนี้ชาวนามึงก็ไม่มีเขาก็บอกให้มึงขายข้าวถ้ามึงขายข้าวได้ถ้ามันโปร่งใสพวกเราไม่ว่าแต่ในระหว่างที่ขายอย่างเงี้ยมันเลนหลังแล้วมันกินเงินใต้โต๊ะพี่น้องแล้วเงินใต้โต๊ะมันกินทีเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านเลยพี่น้องต้องโหมันพี่น้องบอกยิ่งลักษณ์นิวัฒน์ธรรมลงกิติรัตน์พวกเองรับรู้ไว้ด้วยคราวนี้เนี่ยมีคนโทรมาฝอกฝ่ายค้านเพราะเมื่อวันที่3มาพวกเองไปสุมหัวกันแถวๆบางไทรพอกระทรวงพาณิชย์ไปทำงานที่บางไทรก็เชิญทางโรงสีมาคุยกันคนในโรงสีคนดีๆก็เยอะเขาโทรศัพท์มาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณหมอขนาดบ้านเมืองล่มจมขนาดนี้เงินใช้หนี้ชาวนาก็ไม่มีมันเล่นสมหัวกันจะกดราคาเหลือกิโลละ8-9 บาทและส่วนหนึ่งมันจ่ายใต้โต๊ะให้เจดอเอาไปทำมาหากินดูที่พี่น้องมันทำกันนะพี่น้องผมรำคาญพวกมันตรงนี้พี่น้องมึงเล่นโกงจนนาทีสุดท้ายอ่ะตั้งแต่โครงการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำเลยมึงก็โกงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมึงก็โกงจนยิ่งรักจะติดคุกแล้วแทนที่จะหยุดโกงมึงยังจะโกงอีกณวันนี้พี่น้องครับขอด่ามาหน่อยได้ไหมพี่น้องไอ้ชิบหายพวกมึงจะโกงไปถึงไหนจะโกงไปถึงไหน
ต้องย้ำนะพี่น้องเพราะข่าวนี้ที่เราได้รับโทรศัพท์รายงานมาเมื่อวันที่3ที่มีการประชุมกันแถวๆบางไทรเพราะไอ้พวกนี้มันยกขยงไปทำงานแถวๆบางไทรกระทรวงพาณิชย์ไปทำงานแถวนั้นและมีการนัดแนะเท่าแก่โรงสีต่างๆมาประชุมกันว่ารัฐบาลจะเลหลังข้าวให้โรงสีไปช่วยกันซื้อแล้วมันกำหนดมีการสมหัวกันไว้เลยว่ามันจะซื้อกันราคาเท่าไหร่ผมบอกพี่น้องเองว่าต้นทุนเราเนี่ยมันตกตันละ28หรือกิโล28บาทมันจะขายกันแค่89บาทอ่ะมันก็ชิบหายที่พี่น้องเอ้ยผมขอเตือนนะครับขอเตือนไปยังยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวงานนี้ติดคุกตลอดชีวิตแน่นอนไอ้ลำพังแค่โครงการจะนำข้าวที่เราร้องปปช.เนี่ยงานนี้ยิ่งลักษณ์ก็แทบตายคาคุกอยู่แล้วมาเจอคดีนี้อีกผมเตือนไว้เลยนะขอเตือนไว้เลยถ้าพวกมึงยังทำกันอยู่เตือนไว้ว่าถ้าแน่จริงอ่ะต้องเอาตัวเลขมาเปิดเผยว่าแต่ละจังหวัดเวลาขายเนี่ยขายราคาเท่าไหร่นอกจากขายราคาเท่าไหร่แล้วขายปริมาณเท่าไหร่ข้าวชนิดอะไรรับเงินเมื่อไหร่ส่งของเมื่อไหร่คุณต้องโปร่งใสต้องเปิดเผยถ้าไม่เปิดเผยเจอกันที่ปปช.อีกรอบแน่นอนขอเตือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรเตือนนิวัฒน์ธรรมลงเตือนยันยงพวงราชพวกมึงต้องติดคุกสองรอบรับรองมึงติดคุกรอบนี้อีกด้วยรับรองจะไม่ปล่อยให้เด็ดขาดเพราะถือว่าเตือนแล้ววันนี้ขึ้นเวทีแห่งนี้มาเตือนพวกมึงที่มึงตกลงกันไว้เมื่อวันที่3วันก่อนเนี่ยที่คุยกันที่แถวๆบางไทรเนี่ยข้อมูลพวกนี้เรารู้หมดมึงอย่าทำนะถ้าทำเจอกันที่ปปช.ติดคุกและต้องย้ำกับพี่น้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องมาพูดกันจริงๆจังๆเพราะมันลับยำชิบหายเลยพี่น้องเอ๋ยขออนุญาตแล้วพี่น้องเวลามันพูดแล้วมันเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจต้องด่ามันไอ้สัตว์อย่างเงี้ยพี่น้องคือพี่น้องลองคิดดูอกเขาอกเราเนี่ยเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่โอเคตอนลงทะเบียนมึงก็ปล่อยให้มีการโกงต้นน้ำคุณก็ปล่อยให้มีการโกงกลางน้ำคุณก็ร่วมโกงปลายน้ำคุณก็ร่วมโกงโกงจนล่มจมจนไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาวันนี้เห็นเร่งระบายข้าวทุกภาคส่วนประกาศบอกว่ารัฐบาลต้องระบายข้าวคุณไม่มีทางอย่างอื่นเลยเพราะวันนี้เป็นหนี้ชาวนาแสนกว่าล้านได้เงินยืมมาจากกกต. 20,000 ล้านสุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จปัดเศษแล้วเป็นหนี้ชาวนาประมาณ 100,000 ล้านแล้วผมบอกพี่น้องชาวนาเลยนะครับว่าข้าวถ้าขายได้จากนี้ไปเนี่ยเงินจะไม่ถึงมือชาวนาเพราะรัฐบาลมันต้องรวมเงินเพื่อเอาไปใช้หนี้กกต.ให้ทันวันที่31เดือนพฤษภาคมเพราะถ้ามันไม่สามารถไปใช้หนี้กกต.ได้โดยเป็นจ่ายให้งบกลางเท่ากับว่ามันมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนดังนั้นจากนี้ไปที่มันระบายข้าวเงินจะไม่มีทางถึงมือชาวนาเงินต้องเอาไปใช้หนี้กกต.รัฐบาลพวกนี้มึงสมควรตายได้เลยครับพี่น้องครับแต่ต้องย้ำว่าที่เราต้องเจ็บใจกับพวกมันคือมันเล่นเลหลังข้าวพี่น้องแล้วข้อมูลบางคนดีๆที่เป็นเท่าแก่โรงสีก็โทรศัพท์มาบอกเราว่าพฤติกรรมมันกำลังจะสุมหัวกันแล้วมีการจ่ายใต้โต๊ะด้วยมีการตกลงกันว่าถ้ากดราคามาขนาดนี้จะจ่ายใต้โต๊ะตันละเท่าไหร่จุดที่ต้องตามมันก็คือว่าประเทศชาติจะล่มจมแล้วชาวนาก็ลำบากแย่แล้วพี่น้องชาวนารวมหัวกันเรียกร้องเงินจากทางรัฐบาลมาหลายเดือนแล้วแทนที่มึงจะเร่งทําด้วยความโปร่งใสมึงยังรวมหัวกันโกงอีกพี่น้องดังนั้นจึงขอเตือนยิ่งลักษณ์นะครับต่อไปนี้นี่คือคําเตือนนะฮะผมบอกไว้เลยว่าการระบายข้าวที่กระจายขายไปตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือที่ให้สิทธิ์ผู้ว่าราชการเป็นคนดําเนินการผมเตือนไว้เลยว่าเรื่องนี้ถ้าคุณทําให้โปร่งใสเจอที่ปปช.อีกรอบแน่นอนย้ําเลยว่าเจอที่ปปช.อีกรอบแน่นอนและโกงเรื่องอื่นนี่ผมไม่รู้แต่ถ้ามาโกงเรื่องข้าวคุณทำลายพระแม่โพธิ์ศพคุณทำลายชาวนาไทยคุณทำลายข้าวไทยต่อให้ปปช.ชี้มูลโครงการแรกที่เราร้องไปแล้วโครงการนี้ต้องโดนชี้มูลอีกรอบหนึ่งแล้วต้องถูกติดคุกเป็นทวีคูณด้วยพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมถือว่าเรื่องนี้เราจะต้องคุยเรื่อยๆแต่ส่วนหนึ่งเราต้องมาทวนความจำพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเวลามันโกงที่ผ่านมาโกงมาหลายครั้งถ้าพี่น้องจำได้ตอนนู่นมีการเผาข้าวที่จังหวัดพิษณุโลก
มันก็ไม่มีคำตอบไอ้ยันยงพงษ์ราชก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาก็ไม่มีคำตอบจนป่านนี้ก็ไม่มีคำตอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสตง.ไปตรวจโกดังข้าวที่จังหวัดพิษณุโลกเช่นกันไปเจอข้าวเน่าเต็มไปหมดเลยกระทั่งข้าวหอมจังหวัดซึ่งราคาสูงมากข้าวหอมจังหวัดคือข้าวหอมมะลิที่มาปลูกในพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคอีสานราคาสูงมากแทนที่มันจะเข้าไปดูมันก็กลับเงียบกริบมันไม่พูดมันไม่ให้สัมภาษณ์มันต้องการให้ประชาชนลืมแต่โทษทีนะมึงไม่พูดกูจะมาพูดแทนให้ประชาชนจำได้เรื่อยๆและที่เลวร้ายพี่น้องวันนี้ก่อนขึ้นเวทีกำลังเช็คข่าวถ้าพี่น้องจำได้เมื่อประมาณสักวันที่20กุมภาพันธ์มันมีข่าวว่ามีกระสอบข้าวตกหล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำเมยจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนั้นก็เข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอากระสอบส่งไปพม่าแล้วก็ให้พม่าใส่ข้าวสารเข้ามาในฝั่งไทยและเอาข้าวเหล่านี้ไปส่งในโครงการรับจำนำของทางรัฐบาลแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันนี้จังหวัดตากได้ออกมาแถลงครับว่ากระสอบเหล่านี้เป็นกระสอบเก่าทางพม่าเองต้องการมาซื้อกระสอบเก่าจากประเทศไทยของเราเนี่ยไปใช้ในฝั่งพม่าผมเห็นข่าวนี้ผมเลยจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดทันทีเพราะว่าวันนี้จังหวัดตากเพิ่งแถลงข่าวนี้ผมขอภาพที่หนึ่งครับพี่น้องดูช้าๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความระยำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์อันนี้เป็นกระสอบพี่น้องผมพูดตรงๆมันคือกระสอบใหม่เป็นกระสอบที่มีโค้ดของตาอคสหรือองค์การคลังสินค้าข้าวนาปี2555/56ซึ่งมันเพิ่งจบโครงการเมื่อวันที่30กันยายนปี56ที่ผ่านมาภาพนี้ไม่ชัดนะพี่น้องผมขอดูภาพต่อไปครับพี่น้องสังเกตไหมครับเนี่ยภาพนี้เป็นกระสอบที่ตกอยู่ริมแม่น้ำปิงโทษนะครับตกอยู่ริมแม่น้ำเมยข้ามไปฝั่งเมียวดีที่เป็นฝั่งของพม่าให้เห็นชัดนะครับพี่น้องดูอีกภาพนึงครับพี่น้องภาพนี้สังเกตดูนะครับพี่น้องเขียนว่าสกคำว่าสกคือจังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องสก13ผมบอกไปยังท่านผู้ว่าที่ศรีสะเกษแล้วว่าสก13นี่มันคือเลขสัญญาคนที่อยู่ในวงการค้าข้าวจะรู้เลยว่าสก13คืออำเภออะไรถ้าสมมุติว่าสก01จะเป็นศรีสะเกษอำเภอเมืองสมมุติสก02อาจจะเป็นอำเภอนี้สก03เป็นอีกอำเภอนึงงั้นสก13ก็คือเป็นข้าวของจังหวัดศรีสะเกษโค้ด13ต้องไปดูว่าอำเภอที่13ของสัญญาเนี่ยคืออำเภออะไรแล้วพี่น้องเห็นมั้ยครับว่าอันนี้เขาบอกเป็นข้าวนาปีอตกสำคัญที่สุดคือ 55/56 แล้วมีเลข00213/2556ขอคือข้าวขาวหอมมะลิผมกำลังจะฟ้องพี่น้องและฟ้องประชาชนทางบ้านว่าขณะนี้มันกำลังจะเอาข้าวหอมมะลิซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่หอมมะลิจากพม่ามาสวมสิทธิ์ในประเทศไทยผมขอภาพกลับอีกทีนะครับเพื่อให้เห็นภาพขอภาพกลับนะครับผมกำลังจะย้ำพี่น้องเห็นว่าวันนี้จังหวัดตากออกมาแถลงข่าวว่าสอบแล้วปรากฏว่าอ้างว่าเป็นกระสอบเก่าพม่าต้องการขอซื้อกระสอบข้าวของเราเป็นกระสอบเก่าเอาไปใช้ฝั่งพม่าแต่ไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องกระสอบเก่านะมันต้องมีรอยเย็บพี่น้องผมบอกพี่น้องแล้วกระสอบเก่าต้องมีรอยเย็บถ้ากระสอบไม่มีรอยเย็บและใหม่ๆเขาเรียกว่ากระสอบใหม่นะเว้ยไอ้พวกนี้กระจอกมากพี่น้องโหมันหน่อยโกหกใครก็โกหกได้แต่อย่ามาโกหกทีมงานข้าวของกปปส.เพราะว่านี่กระสอบใหม่พี่น้องวิธีการดูง่ายที่สุดถ้าเราดูด้วยตาพี่น้องภาพมันเห็นชัดๆว่ามันเป็นกระสอบใหม่แต่เวลามันคนมันโกหกมันชอบแถไปเรื่อยไถไปเรื่อยพี่น้องมันอ้างว่าเป็นกระสอบเก่าเทคนิคการดูกระสอบเก่าคือตรงปากกระสอบจะมีรอยเย็บเพราะเนื่องจากว่าองค์การคลังสินค้าหรืออตก.จะกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นข้าวหอมมะลิให้เย็บได้สีอะไรถ้าเป็นข้าว 5% ให้เย็บได้สีอะไรถ้าเป็นกระสอบเก่าจริงๆตรงปากกระสอบจะต้องมีร่องรอยของได้ติดที่ปากกระสอบและมีรอยเย็บเนื่องจากว่าพวกเราเคยไปเยี่ยมโรงงานกระสอบเก่าจะเห็นทุกกระสอบเลยที่มีเศษได้ติดที่ปากกระสอบแต่ภาพนี้มันไม่มีเศษได้เลยและร่องรอยมันเป็นกระสอบใหม่นี่คือกระสอบใหม่ไม่ใช่กระสอบเก่าพี่น้องดูมันสิมันระยำขนาดนี้ประเทศชาติกำลังจะล่มจมโครงการจะนำข้าวมันยังโกงอยู่เลยพี่น้องจ
จนป่านนี้มันยังโกงอยู่เลยจะว่ายังไงดีมันยังโกงอยู่เลยพี่น้องเอ๋ยผมสรุปครับพี่น้องผมเชื่อว่านี่คือรัฐบาลปล่อยปะละเลยให้เอาข้าวต่างประเทศและชนิดนี้คือข้าวขาวหอมมะลิคุณก็จะเอาข้าวหอมมะลิจากพม่าเข้ามาสวมสิทธิ์ที่จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องผมคิดว่าก่อนหน้านี้อาจจะเอาข้าวแขวเขมรเข้ามาสวมสิทธิ์แต่ณขณะนี้ผมเชื่อว่าข้าวหอมมะลิเขมรอาจจะหมดประเทศไปแล้ววันนี้ก็เลยต้องไปเอาข้าวจากพม่าเพื่อมาสวมสิทธิ์ดังนั้นต้องเรียกร้องรัฐบาลนะฮะคุณยิ่งรักคุณไปตรวจที่จังหวัดศรีสะเกษโค้ดสก13ดูซิว่าศรีสะเกษเนี่ยมันอำเภออะไรและโค้ดนี้มันบ่งบอกด้วยว่าลงสีชื่ออะไรคุณไปตรวจสิแล้วคุณจะได้รับรู้และเรียกร้องสตง.เลยฮะในที่นี้งวดหน้าให้ไปตรวจที่ศรีสะเกษไปตรวจในโค้ดเนี้ยเพราะว่าถ้าเปิดออกมาเราจะรู้เลยว่าลงสีนี้โกดังไหนแล้วลองไปเจาะดูเพราะข้าวหอมมะลิพี่น้องดูด้วยตาไม่ได้ต้องเจาะ DNA ลองไปเจาะ DNA เปรียบเทียบแล้วจะรับรู้ว่าข้าวพวกนี้มันเป็นข้าวนุ่งสลงไม่ใช่ข้าวหอมมะลิของคนไทยครับพี่น้องครับนี่คือกระบวนการโกงแม้แต่ประเทศชาติกำลังจะล่มจมครับพี่น้องครับและท้ายที่สุดพี่น้องวันนี้ต้องย้ำจริงๆว่าผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคงจะไปไม่รอดจริงๆพี่น้องเพราะว่าผมย้ำกับพี่น้องแล้วว่าเฉลิมอยู่บำรุงออกมาฟาดหัวฟาดหางชัดเจนเลยฮะคนที่อยู่ในวงการเมืองเขาจะรู้ว่าคดีไหนจะหลุดคดีไหนไม่หลุดเพราะคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโครงการรับจำนำข้าวเอาแค่ร่วมทุจริต G2G นะคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่หลุดแล้วเอาแค่มาเจอโครงการรับจำนำข้าวที่ปล่อยปะละเลยทำไมสตง.ก็เตือนแล้วคุณไม่สนใจปปช.เตือนไป2รอบคุณก็ไม่สนใจฝ่ายค้านอภิปราย3รอบคุณก็ไม่สนใจหรือแม้แต่สว.ก็มีการอภิปรายใหญ่คุณก็ไม่สนใจอย่างนี้คุณดอกไม้เอ๋ยติดคุกแน่นอนครับพี่น้องและวันนี้เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ในการต่อสู้พี่น้องสมัยก่อนเราเรียบร้อยเพราะนั้นมันพูดเอามันโกหกเช้าโกหกกลางวันโกหกเย็นก่อนนอนมันก็โกหกอีกเวลาประชาชนไม่เข้าใจฟังมันโกหกทุกวันทุกวันก็คิดว่าโอ้สิ่งที่มันพูดนั้นถูกต้องวันนี้เราจึงจำเป็นต้องพูดซ้ำๆและย้ำๆแต่ของเราของจริงเราไม่มีการโกหกผมบอกพี่น้องนะครับว่าปปช.กำหนดให้คุณยิ่งลักษณ์มาแถลงข้อเท็จจริงภายใน15วันดูแล้วกำหนดตกวันที่14เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นยิ่งลักษณ์ต้องมาแถลงก่อนวันที่14เดือนมีนาคมหลังจากแถลงเสร็จปปช.ชี้มูลยิ่งลักษณ์เตรียมตัวเข้าคุกได้เลยพี่น้องครับณขณะนี้เราต้องให้กำลังใจปปช.อีกนิดหนึ่งตรงที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ไปปปช.ด้วยตัวเองถ้าตามระเบียบแล้วถ้าคุณจะมีการถ่ายสำเนาคดีต่างๆคุณยิ่งลักษณ์คุณต้องไปด้วยตัวเองแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็อ้างว่าต้องไปตรวจที่นู่นตรวจที่นี่เลยให้ทนายไปวันนี้ปปช.ก็ออกมาแถลงว่าโอเคถ้าทนายจะมาทำหน้าที่แทนยิ่งลักษณ์ปปช.โอเคให้ถ่ายสำเนาคดีต่างๆของคุณยิ่งลักษณ์ได้แต่ปปช.กำหนดไว้ว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณต้องส่งสัญญาณให้คนเสื้อแดงให้นปช.กวป.ที่เกี่ยวข้องที่เคยไปปิดล้อมคุกคามปปช.นะให้ยุติการกระทำสิ่งเหล่านี้ปปช.บอกว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่จัดการให้คนเหล่านี้ยุติการคุกคามปปช.ปปช.จะไม่ยอมให้ทนายความมาดำเนินคดีแทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรงั้นจำไว้เลยนะยิ่งลักษณ์ถ้าพวกนี้มีคนเสื้อแดงไปบุกปปช.ยิ่งลักษณ์ยุติแน่นอนครับต้องมาชี้แจงคดีด้วยตัวเองอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องครับจับตานะครับ14มีนาคมวันสุดท้าย14มีนาคมจะเป็นวันตัดสินโดยปปช.ว่าอนาคตของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคุณดอกไม้คนนี้ตายแน่นอนพี่น้องครับและเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำพี่น้องเพราะคลิปนี้ผมฉายหลายรอบแต่ผมถือว่าเป็นคลิปที่ผูกมัดยิ่งลักษณ์ในการรับรู้เรื่องการระบายข้าวแบบ G2G ท
ที่เราต้องเอามาฉายซ้ำๆฉายย้ำๆฉายบ่อยๆเพราะรู้ว่าคลิปนี้ยิ่งลักษณ์ตอบไม่ได้แน่นอนขอคลิปสุดท้ายครับคือต้องเรียนว่าเราวิธีการขาย G2G อย่างที่เรียนว่าอันนี้เป็นตัวเลขขายที่มีสัญญาแต่ว่าในการส่งมอบนั้นก็จะรับรู้เงินนั้นการรับรู้เงินเนี่ยก็จะทยอยการส่งมอบซึ่งจากข้อสัญญาเนี่ยก็จะมีการส่งมอบจนจบสิ้นปีดังนั้นการที่จะเห็นตัวเลขปิดก็คือต้องรอตัวเลขส่งมอบนะคะอะไรนะคะประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรแล้วก็อย่างหลายประเทศอย่างในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะเห็นค่ะเป็น MOU ค่ะใช่ค่ะเป็นเซลคอนแทรคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมชี้แจงไปแล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเป็นการให้กำลังใจพี่น้องเพราะผมเชื่อว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆในการร้องปปช.ข้อมูลนี้เราแน่นมากพี่น้องถึงขนาดเฉลิมอยู่บำรุงออกมาขู่ปปช.ว่าถ้าตัดสินยิ่งลักษณ์แล้วบ้านเมืองวุ่นวายบอกไปเลยว่าไอ้เฉลิมพวกกูไม่กลัวพวกมึงหรอกโว้ยและเรียกร้องไปยังปปช.ว่าท่านไม่ต้องไปกลัวนะขอให้ท่านทำบนพื้นฐานของความถูกต้องและเที่ยงธรรมมวลมหาประชาชนจะปกป้องการทำงานของพวกท่านเต็มที่ครับและข้อมูลหลักฐานต่างๆผมถึงย้ำแล้วว่ายิ่งลักษณ์กลัวมากหลักฐานต่างๆเอาแค่นี้ถามว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณรับรู้ไหมว่าขายข้าว G2G ยิ่งลักษณ์บอกไม่รู้เขาเปิดคลิปให้ดูยิ่งลักษณ์ตายห่าเลยแต่ถ้าสมมติยิ่งลักษณ์บอกรู้ค่ะอ้าวแล้วรู้ทำไมคุณยังปล่อยให้มันมีการโกงขนาดนี้ยิ่งลักษณ์ก็ตายเหมือนเดิมครับพี่น้องครับยังมีประเด็นอื่นๆอีกเยอะผมถึงบอกย้ำแล้วขนาดผมตามเรื่องนี้มาตลอดผมอ่านข้อมูลผมทำงานทำนู่นทำนี่ดูนั่นดูนี่ผมบอกเลยว่าถ้าผมทำหน้าที่แทนยิ่งลักษณ์ผมยังรู้เลยว่าตายแน่นอนครับพี่น้องครับดังนั้นขอให้เกิดความมั่นใจในการต่อสู้นะครับพี่น้องมีพลังใจเพราะรู้แล้วว่ายิ่งลักษณ์ต้องคุกแน่นอนครับพี่น้องครับ